สวัสดีครับวันนี้ทีลามบายวันนี้ครับจะมาสอนวิธีการเปลี่ยนจอเจ้าอินฟินิตฮอตสามไอนะครับเป็นนือถือที่ราคาประหยัดไม่แพงพอดีเครื่องนี้นะครับเครื่องเปิดติดเครื่องโคง้งเครื่องงอนิดหน่อยนะครับอย่างแรกนะครับให้เราทําการถอดซิมออกนะตรงนี้นี่ครับดึงซิมออกเรืเลยสําหรับเครื่องนี้นะครับการถอดนะครับจะถอดที่ฝาหลัง ฝัหลังทำจากพลาสติกครับให้เรานำฮอตแอร์นะครับใดเป่าผมต่างๆเป่าอุ่นๆนะครับให้เกาวละลายหรือว่ากาวอ่อนตัววนๆไปครับอย่าใช้ลมร้อนแรงมากนะครับเดี๋ยวพลาสติกด้านหลังจะละลายหลังจากนั้นครับให้เรานำของมีคมนะครับตรงนี้จะใช้เป็นใบมีดโกนนะนี่ครับเสาะเสาะเสาะขึ้นมาแล้วก็ใช้เล็บดึงขึ้นมาหน่อยครับแล้วก็ใช้แผ่นพลาสติกนี่ครับ แผ่นพลาสติกหนาๆแข็งๆหน่อยนะค่อยๆยกขึ้นนะครับตรงนี้ก็ถ้าทําไม่ทันนะครับค่อยๆสต็อปแล้วก็ค่อยๆทําตามนะจะเปลี่ยนให้ดูแบบละเอียดเลยนะครับสําหรับรุ่นนี้ยกขึ้นมานะครับตอนนี้ฝาหลังจะอุ่นอยู่นะให้เราทําการดึงได้เลยครับดึงแบบนี้นะค่อยๆดึงนะครับถ้าดึงไม่ขึ้นนะครับให้เราใช้แผ่นพลาสติกครับลูดนะครับลูด รูดลงมาข้างล่างได้เลยนี่ครับแบบนี้เลยสําคัญนะครับการถอดฝาหลังเพราะว่าบางเครื่องนะครับฝาหลังมีการถลอกมันจะไม่สวยนะครับนี่ครับก็ค่อยๆดึงขึ้นแบบนี้นะค่อยๆดึงขึ้นมานะครับระวังระวังนะครับระวังตรงนี้นะนี่ครับก็จะเป็นเซ็นเซอร์สแกนลายนิ้วมือนะ บางทีเราดึงไปดึงมานะครับหรือว่ามีดไขควงต่างๆไปโดนอาจจะขาดได้นะครับดึงด้านบนต่อนะครับด้านล่างออกแล้วดึงด้านบนต่อแล้ววังจะฉีกด้วยนะครับให้พอดีถ้าดึงแยกนะครับให้เราทําการเป่าอุ่นๆใหม่อีกทีนึงนี่ครับกาวค่อนข้างแน่นนะครับสําหรับรุ่นนี้ก็จะเป็นกาวสองหน้าสีดํานะครับติดมาจากโรงงานค่อนข้างที่จะแน่นนี่ครับออกมาแล้วครับ ขั้นตอนต่อมานะครับส่วนตัวนะครับช่างแต่ละท่านไม่เหมือนกันผมก็จะทําการปั่นกาวนะครับหรือว่าเก็บกาวสองหน้าขอ,องฝาหลังก่อนเลยนะครับก่อนที่จะเปลี่ยนจอนี่ครับเก็บกาวเก็บอะไรออกให้หมดเลยให้สะอาดให้ฝาหลังเรียบนะครับตอนที่เราประกบเข้าไปพื้นผิวจะได้ไม่นูนนะครับฝาหลังจะติดกับบอดี้เรียบเนียนดีทําให้งานออกมาสวยนะตรงนี้นี่ครับปั่นออกไปเลยครับ พราะว่ากาสองหน้าเราดนึงออกมาแล้วมันก็จะพองๆหน่อยบางทีเป็นก้อนมันจะไม่สวยนะครับพอเราปั่นก้าวเสร็จนะครับขั้นตอนต่อมาก็คือการขันสกูออกตรงนี้ครับขันออกทุกตัวเลยหลังจากที่เราขันสกูออกนะครับเราก็จะมาเริ่มต้นถอดบอดี้นะครับถอดขอบเครื่องโดยการเริ่มต้นอยู่ที่ถาดซิม นี่ครับค่อยๆเสาะไปนะค่อยๆเสาะไปจะใช้เล็บนะครับหรือว่าใช้แผ่นพลาส,สติกแข็งบางๆก็ได้นะครับลูดไปเลยครับมาดูจุดที่ต้องระวังนะครับสำคัญมากจุดนี้ก็คือตรงเซ็นเซอร์สแกนลายนิ้วมือนี่ครับก็จะเป็นสายแพรเล็กๆเห็นไหมครับแผ่นบางๆเล็กๆให้เราทําการค่อยๆยกขึ้นนะครับค่อยๆยกขึ้นอย่าดึงพวดเลยนะครับถ้าดึงพวดอาจจะกระชากหรือว่าขาดได้เลย ตรงสายแพรสแกนหลายในมือนะครับมันจะมีเทปสีดำนะครับที่แปะระหว่างสายแพรเล็กๆนะครับกับก้อนแบตอยู่ให้เราทําการค่อยๆดึงเทปสีดําออกนะครับมาครับมาถอดซ็อกเก็ตออกก่อนเลยนี่ครับพอซ็อกเก็ตหลุดนะครับให้เราดึงเทปสีดําออกนะครับค่อยๆดึงออกหลังจากที่เราดึงเทปสีดําออกนะครับมันก็จะมาแบบนี้ขั้นตอนต่อมานะครับให้เราแกะที่ครอบนะครับขอบเครื่องออกมาเลย นี่ครับออกมาแล้วครับโครงสร้างภายในก็จะประมาณนี้ขั้นตอนต่อมาครับให้เราทําการถอดขั้วแบตเตอรี่ออกวันนี้ครับเราจะมาเปลี่ยนจอในระหว่างที่เราจะเปลี่ยนจอนะครับมีแบตเตอรี่นะที่วางทับแพร่จออยู่อย่างแรกครับเราต้องถอดแบตเตอรี่ให้ได้สังเกตแถบสีเหลืองนะครับเป็นเส้นกาวด้านล่างนะครับของแบตเตอรี่ก่อนอื่นครับเรามาดูนี่ครับก็จะเป็นตัวอย่างจอนะก็จะเป็น แพรดึงขึ้นด้านบนนะครับด้าน,นล่างก็จะเป็นแพรที่ต่อกับพวกชุดก้นชาร์จลำโพงด้านล่างพอเราเห็นโครงสร้างของหน้าจอนะครับเรารู้แล้วตอนนี้ให้เราทําการถอดแบตเตอรี่ออกในการถอดแบตเตอรี่ครับสำคัญนะครับอย่าใช้ของมีคมทิ่มหรือว่าแทงหรือว่างัดเพราะว่าอาจจะมีการลัดวงจรไฟลุกได้เลยนะครับตรงนี้มาครับมาดูวิธีการปั่นกาวใต้แบตเตอรี่ออกนะสัเก็ตแถบสีเหลืองนี้ครับนี่ครับ เราใช้แหนบนะครับแหนบค่อยหมุนนะหมุนแล้วก็ดึงหมุนแล้วก็ดึงนะครับค่อยๆดึงนะครับระวังขาดนี่ครับค่อยๆดึงนะครับดึงมาเรื่อยๆเลยจนกว่าเส้นกาวใต้แบตเตอรี่จะหมดกรณีเครื่องที่มีอายุนานๆนะครับกาวพวกนี้จะชอบขาดกรณีที่เราดึงกาวนั้นล่างดึงไม่ได้นะครับเส้นกาวขาดให้เราทําการเอาน้ํายาพวกน้านํนนายาละลายกาวต่างๆนะครับหยดเข้าไปที่ใต้แบตเตอรี่ ก็จะเป็นการทําให้กาวละลายนะครับกาวอ่อนตัวแล้วก็จะสามารถงัดแบตเตอรี่ขึ้นได้อย่างง่ายขึ้นหลังจากที่เราถอดแบตเตอรี่เสร็จนะครับให้เราทําการคันสกรูนะครับชุดแพรชาร์จด้านล่างออกให้หมดเลยก็จะมีอยู่หนึ่งตัวนะครับแล้วก็ใช้ปปรยเบ็บของเรานะครับแกะซ็อกเก็ตด้านล่างออกมาขั้นตอนต่อมาให้เราทําการดึงนะครับดึงชุดแพรก้นชาร์จออกมาเลยแล้วก็ถอดสายสัญญ,ญาณเส้นดำดำเล็กๆนะครับระวังอย่าดึงขาด ในคลิปนี้นะครับเราจะสอนวิธีการเปลี่ยนแผ่ก้นชาร์จไปด้วยนะครับสังเกตแผ่นนี้ไหมครับนี่ครับกรณีที่ก้นชาร์จชาร์จไม่เข้านะครับถ้าไม่ใช่ช่างแนะนาให้เปลี่ยนทั้งชุดเปลี่ยนทั้งแผ่เลยซื้อมาใหม่นะครับแล้วก็ใส่กลับเข้าไปที่เดิมก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับสําหรับเครื่องที่ชุดก้นชาร์จเสียชาร์จไม่เข้าไม่ไม่ดังลําโพงไม่ดังนี่ครับถ้าเปลี่ยนแผ่ก้นชาร์จนะก็ประกอบเข้าไปเลยแล้วก็ แคนสกูประกอบทุกอย่างกลับเข้าไปปกติมาครับมาดูวิธีการเปลี่ยนจอกันต่อนะครับตอนนี้จอแตกละเอียดนะให้เราทําการใช้ลมร้อนนะครับเป่าอุ่นๆนะแล้วก็แกะหน้าจอได้เลยก็หาตรงที่จอแตกเยอะๆนะครับใช้ปลายคัตเตอร์เราเนี่ยแหละครับเสาะเข้าไปเลยนี่ครับดึงขึ้นมาแบบนี้เลยนะตรงนี้ระวังเศษกระจกนะครับนี่ครับตรงที่ข้างหน้านะครับก็จะมีตะแกรงนะครับตะแกรงช่วงลำโพงหน้าอยู่ดึงดึงหน้าจอขึ้นไปเลยครับนี่ครับ แล้วก็ถอดชุดด้านล่างออกนะดึงได้เลยครับยังไงจอก็เสียอยู่แล้วนะครับพอเราถอดจอเสร็จนะครับเราก็จะมาเก็บตะแกรงนะครับตะแกรงด้านบนนะตรงนี้ก็สําคัญค่อยๆใช้ปลายคัตเตอร์ครับค่อยๆเสาะนะครับเสาะดึงมาอย่าให้ฉีกให้ขาดนะครับหาซื้อยากถ้าไม่มีก็ไม่สวยครับมันจะโบ๊ะโบ๋นี่ครับเรียบร้อยแล้วครับนี่ครับก็เก็บตะแกรงลําโพงหน้าไว้ก่อนนะครับตรงนี้เดี๋ยวมาใส่ทีหลัง ขั้นตอนต่อมานะครับเนื่องจากเครื่องตัวนี้นะครับตัวนี้นะหน้าจอแตกละเอียดเศษกระจกค่อนข้างเยอะเดี๋ยวขออนุญาตไปถอดในทังขยะน,นะครับไล่เช็ดเศษกระจกตามขอบออกให้หมดนะนี่ครับไล่ดึงออกให้หมดเลยไม่มีเม็ดกระจกนะครับเพราะว่าตอนที่เราใส่จอเข้าไปกดไปจออาจจะแตกได้หลังจากทําความสะอาดเสร็จครับให้เรานําจอใหม่นะครับสอดเข้าไปเลยสอดเข้าไปตามรูนะครับมีแผลดึงขึ้นด้านบนนะครับแล้วก็แผลด้านล่าง หลังจากนั้นนะครับให้เราใส่ซ็อกเก็ตจอนะครับระหว่างบอร์ดกับแผ่จอแล้วก็ซ็อกเก็ตด้านล่างระหว่างบอร์ดของคนชาร์จนะครับกับชุดแผ่จอด้านล่างเล็กๆนะครับใส่ให้แน่นใส่สายสัญญาณกลับไปนะครับตรงนี้อย่าลืมเดี๋ยวสัญญาณจะอ่อนพอดยังไงใส่อย่างนั้นครับไม่ยากสําหรับการเปลี่ยนแบตเตอรี่ไม่ยากนะครับถอดแบตก้อนเก่าออกได้ก็ซื้อแบตใหม่มาใส่แทนนะครับนี่ครับสำหรับตรงนี้นะครับเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับ ถ้ากาวยังเหนียวนะเราไม่ต้องทากาวใหม่เพราะว่าวกาวพวกนี้ค่อนข้างที่จะเหนียวมากนะครับก็ใช้กาวเดิมได้แต่ถ้าเราจับดูแล้วกาวเดิมไม่แน่นนะครับเราอาจจะทากาวที่ใต้แบตเตอรี่เพิ่ม <c oughs> เดี๋ยวทําเป็นที่ดึงนิดๆแต่หน,น,น,น่อยนะครับเผื่ออนาคตแบตบวมหรือว่ามีการเปลี่ยนจออีกครั้งหนึ่งจะได้ง่ายขึ้นนะครับนี่ครับใส่แบตเตอรี่แล้วก็กดเข้าไปเลยครับขั้วแบตเตอรี่นะตรงนี้ค่อยๆกดนะครับกดเข้าไปเลยนี่ครับ ก็ไม่ยากครับสาหรับการเปลี่ยนแบตเตอรี่นะครับแบตบวมแบตเสื่อมขั้นตอนต่อมาให้เราทําการเปิดเครื่องนะครับกดบอร์ดลงนะครับแล้วก็กดสวิตช์ตัวล่างสุดใช้เล็บจิกนะครับเปิดเครื่องดูหลังจากนั้นครับให้เราทําการ q ิวซีจอนะครับทดสอบลองสัมผัสลองเลื่อนลองพิมพ์นะครับดูสีสันของหน้าจอลองทัชสกินดูครับว่าลวนหรือเปล่าถ้าสีสันโอเคครับไม่มีรอยแตกไม่มีจุดด่างจุดดำต่างๆ ก็แสดงว่าจอนี้ใช้ได้ครับรอการติดกาวไปเลยขั้นตอนต่อมานะครับให้เราใส่บอดี้ขอบบอดี้นะครับก็จะติดกับแพรสแกนนิ้วกดเข้าไปเลยครับนี่ครับพอเราใส่แพรสแกนนิ้วเสร็จนะครับให้เราทําการกดขอบเข้าไปเลยนะครับตอนนี้นะครับส่วนตัวนะช่างแต่ละท่านมีเหมือนกันอย่าเพิ่งติดกาวหน้าจอนะครับ ตอนที่เรากดระหว่างบอดี้กับขอบบอดี้นะครับจอนะครับจะไม่ถูกกดนะมีโอกาสที่จอจะแตกจะหกักแทบจะไม่มีเลยพอเราใส่ขอบบอดี้เสร็จนะครับให้เราทําการขันสกรูทุกตัวนะครับเข้าที่เดิมพอเราขันสกรูเสร็จนะครับให้เราทําการทากาวนะครับทากาวที่ขอบจอนี่ครับทาที่ขอบบอดี้ด้านล่างนะครับแล้วแต่ความสะดวกของแต่ละคนเลยนี่ครับ ทาบางๆนะครับลากขึ้นไปด้านบนได้เลยนะครับสิ่งที่สําคัญนะครับระวังตรงเซ็นเซอร์นะให้เราเว้าตรงเซ็นเซอร์หน้าจอส่วนมากโทรศัพท์ครับเซ็นเซอร์หน้าจอจะอยู่ที่ตรงที่ข้างกล้องหน้านะครับพอเราทากาวเสร็จนะครับอย่าลืมนะครับใส่ตะแกรงเข้าไปก่อนนะครับทาความสะอาดนิดนึงนะครับปัดๆเพราะว่าบางเครื่องนะครับฝุ่นเกาะเต็มเลยนะครับลำโพงด้านหน้าจะเสียงจะเบาพอเสร็จนะครับให้เราวาง วางตะแกรงนะครับกลับเข้าไปที่เดิมนะนี่ครับกดเข้าไปเลยหลังจากนั้นนะครับให้เราทําการวางจอลงไปเลยครับนี่ครับพอเราวางกาวเสร็จนะครับเราก็จะมาทากาวที่ฝาหลังด้านล่างนะครับจะได้แห้งทีเดียวเลยกาวด้านหน้ากาวด้านหลังนี่ครับทากาวบางๆนะครับเป็นเส้นนะตามขอบให้รอบเลยนะครับตรงนี้นี่ครับทาให้รอบเลยขั้นตอนต่อมาครับเอาฝ้าหลังที่เราถอดตอนแรกนะครับ ประกบกลับเข้าไปที่เดิมนี่ครับใส่ให้ตรงนะครับหลังจากนั้นครับใส่ซิมใส่ทุกอย่างกลับเข้าไปที่เดิมแล้วก็ขั้นตอนสุดท้ายครับใช้ยางรัดนะครับใช้ยางรัดรัดให้พอดีอย่าให้จอครับมีแสงลอดระหว่างรัดนะครับเราให้เราทําการเปิดจอดูถ้าไม่มีแสงลอดครับเรียบเนียนทิ้งไว้สักพักหนึ่งครับประมาณครึ่งชั่วโมงนี่ครับเสร็จเรียบร้อยนะครับมา30นาทีผ่านไปนะครับกล่าวแห้งแล้วนะครับ ก็ไปอย่างรวดเร็วเลยดึงยางออกนะครับดึงยางออกให้หมดเลยแล้วก็ใช้ผ้าเช็ดกาวนะครับเช็ดกาวทาความสะอาดรอบตัวเครื่องให้เรียบให้เนียนแล้วก็นํไปติดฟิล์มต่อมาครับทําการ QC อีกทีนึงนะครับโทรเข้าโทรออกลองชาร์จดูลองกล้องหน้าลองกล้องหลังนะครับดูสีสันของจอถ้าทุกอย่างโอเคนะครับทุกอย่างโอเคก็ใช้งานได้เลย ว่าเป็นแนวทางนะครับถ้าไม่เป็นยังไงก็ไปหาช่างจะดีที่สุด